Story. Life changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์เนาะ วันนี้ผมหยิบเอาของฝากอันหนึ่งนะครับที่ผมได้จากทางดรปังนะครับดรปังก็คือดรเพิ่มสิทธิ์นำประสิทธิทผลนะครับซึ่งจะเรียกว่าเป็นที่ปรึกษานะครับแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่อง designing your 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 work your life นะครับการออกแบบชีวิตนะ,ะจาก modular consulting นะดรปังเนี่ยก็วันก่อนนะครับนานมาละก็ไม่นานมากหรอกก็เป็นหลักเดือนนะครับที่ได้ติดต่อมาทาง Box, ในบ็อกใน a c e b o o k นะครับบอกว่าเออผมมีการ์ดอันนึงนะครับเป็นการ์ดชื่อว่า designing your life to kids การ์ดเครื่องมือออกแบบชีวิตอยากส่งให้อาจารย์ครับผมก็ยินดีนะครับรู้จักดรปังแล้วเคยเจอตัวกันเ,เจอหน้ากันเนี่ยตอนก่อนโควิดเนี่ยดรปังก็ให้เกียรติมางานไอ้บุคคลับที่ผมจัดนะก็ก็เคยเจอกันอยู่นะครับก็เลยให้ที่อยู่ไปนะครับแล้วทางดรปังก็ส่งมาสักพักละ ออพอผมได้รับเนี่ยโอ้โหการ์ดดูน้าสวยงามนะครับต้องเรียนตรงๆอ,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 อย่างแรกนะอันนี้ผมไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆนะครับแล้วดรปังก็ไม่เคยบอกให้ผมมารีวิวในในพอดแคสต์ใดๆนะครับแล้วยังไม่รู้เลยว่าผมเข้าใจว่าดรปังมีใครอยากได้การ์ดเนี่ยผมก็ตอบท่านไม่ได้นะเอางี้ผมบอกผมบอกลิงก์ให้คือไปที่ Modular Consulting อ่ะนะครับในเพจใน Facebook ลงถามดูก็ได้นะผมไม่ทราบจริงๆนะครับว่ามันดรปังผลิตมาจําหน่ายหรือผลิตมาแจกหรือหรือยังไงก็ไม่ทราบเลยนะครับ แต่ว่าที่วันนี้จะเอามาฝากคือผมเปิดการ์ดดูแล้วมันมีชุดการ์ดอยู่ชุดหนึ่งนะครับจริงๆมันมีหลายเรื่องเลยนะเยอะเลยนะแต่การ์ดชุดนี้มันเป็น reflection q u e s t มันเป็นคำถามที่สะท้อนคิดนะคำว่า r e f l e c t ก็คือสะท้อนคิดผมอ่านแล้วแบบเฮ้ยดีอ่ะวันก่อนเาไปเล่นกับครอบครัวไปถามภรรยาแล้วก็ไปถามลูกๆนะครับเออพอถามภรรยาถามลูกๆก,ก็กลับมาคิด ถึงคนฟังนพเดชสตอรี่ว่าเออมาถามคนฟังมากดีกว่าแต่ว่าผมถามท่านออกตอบของท่านเองนะครับผมคงไม่ได้ยินคําตอบท่านแต่เพียงแต่ว่าผมจะตอบของผมนะครับแล้วก็เผื่อท่านเป็นไอเดียเอาไปถามตัวเองมันมันมันสะท้อนให้เราคิดหลายๆเรื่องดีนะครับเริ่มต้นคําถามแรกนะอันนี้ไม่ได้ตามออเดอร์ใดๆนะครับการก็สลับไปมาเนี่ยคำถามแรกคือ perfect day สําหรับคุณคืออะไรบ้างวันนั้นทําอะไรบ้างผมตอบของผมก่อนนะ p ปรเฟ c เดย์ผมนะตื่นเช้ามานะครับอสักประมาณสัก6กโมงครึ่งนั่งอ่านหนังสือนะครับนั่งอ่านหนังสืออ่าสักประมาณ7จ็ดโมงเครึ่งนะครับก็อาบน้ําลงมาไปเล่นกับสุนัขที่บ้านให้อาหารสุนัขนะครับแล้วก็สัก8ปดโมงอาจจะขับรถออกไปกับภรรยาไปซื้อกาแฟไปซื้อของว่างตอนเช้านะครับ ปท่องโกะอะไรเงี้ยนะครับอาจจะไม่ได้สเปซิฟิกนะครับแต่ว่าประมาณนั้นกลับมาสักประมาณ8ปดโมงครึ่งนะครับนั่งทานข้าวกับภรรยาแล้วถ้าเป็นไม่ได้ถ้าลูกๆอยู่ไม่ได้ไปเรียนหนังสือก็นั่งทานข้าวกับลูกๆก,ก็ได้แต่ว่าปกติก็อาจจะไปเรียนอะไรเงี้ยนะครับก็ก็นั่งทานข้าวเอาเป็นว่าวัวน,วนอาทิตย์ก็แล้วกันนะครับ<ม>หลังจากทานข้าวเสร็จแล้วก็หยิบหนังสือมาอ่านนะครับอ่านจนถึงประมาณสัก10บโมงสวิชกลับมาเป็นการเขียนหนังสือนะครับ นั่งเขียนไปสักประมาณเที่ยงก็ทานข้าเที่ยงกับภรรยาและลูกๆนะครับตอนบ่ายก็อาจจะเป็นโหมดอ่านยีบหลับเล็กน้อยนะครับแล้วก็อ่านหนังสือสลับกับเขียนหนังสือหรืออาจจะดูหนังนะกับภรรยาและลูกๆเช่นเดียวกันนะครับอตอนเย็นออกกําลังกายนะครับตอนเย็นไปเดินเล่นกับคุณ,คณพ่อคุณแม่นะครับไปเดินเล่นกับคุณแม่แล้วก็ออกกําลังกาย นะกลับมาออกกําลังกายเสร็จอาจจะดูฟุตบอลน,นะครับแล้วก็ดูซีรีส์อาจจะหลับกันนะถ้าไม่มีฟุตบอลก็ดูซีรีส์นะครับแล้วก็นั่งคุยกับลูกๆและภรรยาแล้วก็อ่านหนังสือก่อนที่จะนอนนะครับก็ perfect day <S <S ผมดูธรรมดามากเลยเนาะแต่เนี่ยคือ perfect day แล้วพยายามจะทําให้ทุกวันที่มันมีความใกล้เคียงกับ perfect day ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับสําหรับท่านคงไม่เหมือนผมอ่ะท่านก็ลองตอบคําถามดูนะครับ คำถามที่2นะถ้าคุณได้โอกาสย้อนกลับไปพบตัวคุณเมื่อสมัยยังเป็นเด็กคุณจะบอกเขาว่าอะไรครับนะผมอาจจะบอกเขาบอกว่าไม่ต้องมีอะไรกังวลน,นะชีวิตมันจะดีนะครับชีวิตทุกอย่างเราอาจจะเจออุปสมบุอุปสรรคแต่ว่าไม่ต้องกังวลนนครับเราผมจะบอกตัวผม,มตอน,นเด็กว่าชีวิตเราจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ให้เลือกทําในสิ่งที่เราอยากทำนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะจะเรียกอะไรเดีย กลัวกรอบกลัวคําพูดกลัวอะไรมากมายนะครับผมว่าให้เขาได้ทําในสิ่งที่เขาอยากทำนะครับแล้วแล้วชีวิตมมีความสุขเองนะคอ่อ,อสิ่งที่คุณชื่นชอบที่สุดในตัวคุณคืออะไรตอบยากเหมือนกันนะผมอาจจะชอบความเปิดกว้างตัวเองมั้งความเข้าอกเข้าใจคนอื่นของตัวเองนะครับว่าโชคดีที่ผมมีทักษะนี้แล้วมันทำให้ผมไม่ค่อยมีความโกรธหรือความเกลียดมากนักนะครับ ก็ดีใจที่ที่ได้ไปอ่านหนังสือ,อแหละแล้วทําให้เราปรับอารมณ์ปรับความรู้สึกอะไรหลายอย่างนะครับทำให้เราเข้าใจทั้งทั้งตัวเราเองแล้วเข้าใจคนอื่นนะครับเอ่อถ้าคุณมีเวลามากกว่าเดิมวันละหนึ่งชั่วโมงคุณจะใช้เวลานั้นทําอะไรอืมนึกไม่ออกมีคอนดิเดตสออย่างคือนอนอาจจะอยากนอนให้มากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงหรือไม่ก็อ่านหนังสือนะคืออ่านหนังสือันก็ทําได้เต็มที่แล้วละ่ะ นะคือไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะเอาชั่วโมงที่ได้มาอีกหนึ่งชั่วโมงไปทํางานนะ่ะคือจริงๆก็ทําอยู่นะแต่ว่าผมรู้ว่างานไม่มีวันเสร็จนะ่ะผมผมอยากใช้เวลาในการ Enjoy. เอ็นจอยกับการทําสิ่งที่ผมชอบผมรักคือคืองานผมก็ชอบนะแต่ว่าพอแล้วล่ะนะครับอ่าไปอ่านหนังสือหรือไม่ก็ก็นอนนะครับอีกอันครับอะไรคือนิสัยที่คุณอยากจะแก้คุณจะเริ่มลงมือแก้นิสัยเหล่านี้ได้อย่างไร นิสัยที่อยากจะแก้เหครับอืมอมืมคิดยากนะนี่น่มาคิดสดๆกันหน้างานเลยนเนี่ยนิสัยที่อยากจะแก้อาจจะเป็นเรื่องของความอาจจะยังมีความเป็นห่วงหลายๆเรื่องมากจนเกินไปก็ได้มั้งนะครับบางทีเราอาจจะมีความยึดติดหรือความกลัวแล้วกันเอออาจจะอยากจะแก้ตรงนั้นนะครับว่าบางทีเราก็กลัวนู่นกลัวนี่เนาะกลัวแบบ ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์นู้นเหตุการณ์นี้อะไรมีอยู่บ้างนะครับเอ,อลงมือลงมือแก้ที่สัสเหล่านี้ก็คิดว่าผมว่าทักษะของการยอมรับอะ่ะคือคือเราเราทำได้ในสิ่งที่เราคนโทรลได้ก็แล้วกันนะอะไรที่คนโทรลไม่ได้ก็ต้องยอมรับสิ่งท,งท,งที่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับความกังวลความกลัวก็จะลดลงถ้าให้คะแนนความสุขชีวิตเต็ม10ช่วงนี้คุณให้มันกี่คะแนนสัก8หรือ9แล้วกันเนะี่ยโดยประมาณนะครับ ถ้าให้เลือกก็เอา8แล้วกันนะครับแเลขนะครับจะเต็มสําถัดไปนะครับครั้งสุดท้ายที่คุณได้ใช้เวลาไปกับการดูแลสุขภาพกายและใจของคุณคือเมื่อไร่คุณรู้สึกอย่างไรคุณอยากทํำอีอกไหมจริงๆผมผมทำทุกวันนะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นพิกๆคือการไปเที่ยวนะผมว่าครั้งสุดท้ายก็เดือนที่แล้วนะครับก็รู้สึกดีรู้สึกอิ่มเอมใจมีความสุข อยากทาอีกไหมแน่นอนแน่นอนอยากอยากเที่ยวครับอยากเที่ยวครับแต่ว่าถ้าเป็นรายวันก็ทุกวันเลยอ่านหนังส่งหนังสือเนี่ยใช่หมดเลยนะครับคําถามถัดไปครับสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ในเดือนนี้หรือปีนี้คืออะไรชีวิตช่วงนี้ได้สอนอะไรให้คุณบ้างผมว่าผมที่เรียนรู้ทุกวันเลยนะแต่ว่าถามว่าได้เรียนรู้เรื่องอะไรใหม่เอี่ยมเลยเหรอคือถ้าใหม่เอี่ยมเลยเนี่ยนึกไม่ออกนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้คือ การทำอะไรที่มันสม่ำเสมอเนี่ยมันให้ผลลัพธ์ที่ดีตลอดเลยอ่อพอดแคสต์ก็เป็นสิ่งที่ผมทำมาสม่ำเสมอก็ผลลัพธ์ผลตอบรับจากคนฟังเยอะแยะมากมายนะครับการเขียนบทความในเพจล่าสุดนะเพ,เพจเพจนบดลสตอรี่เนี่ยเขียนทุกวันยังไม่หยุดเลยนะครับน่าจะเขียนกันมาเกือบเกือบน่าจะ6 0 7 0วันแล้วละ่ะ2,3เดือนแล้วละ่ะไม่หยุดแม้แม้กระทั่งวันเดียวนะครับทุกวันเลยนะครับ ก็เห็นเลยครับว่าเพจคนติดตามเยอะเยอะขึ้นเพราะมันสม่ำเสมอครับมันจะมีบางบางบทความมีคนฟังคนอ่านเป็นล้านเลยนะ reach จำนวน reach นะเป็นล้านแต่มันไม่ได้ทุกทุกทุก,ทกบทความหรอกส่วนใหญ่เป็นหลักหลักพันหลักหมื่นนะครับหลายหมื่นก็มีหลักแสนก็มีบ้างนะแต่ว่าถ้าถ้าตอบนะปีนี้คือความสม่ำเสมอช่วยเราได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการทําอะไรที่เราไม่เคยทำนะพอเราได้ทําอะไรที่ไม่ไม่เคยทําแต่เราได้ทดลองได้กล้าที่จะทำเนี่ย มันทําให้เราเปิดโลกกว้างขึ้นแล้วอยากจะทํามันอีกนะครับคำถามถัดไปคือหากรู้แล้วว่าในอีกหนึ่งปีคุณจะตายอยากจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ณนะตอนนี้ไหมทําไมไม่เลยผมคงทําชีวิตแบบนี้ถ้าจะเปลี่ยนก็มีแค่ว่าเราคงอยากจะไปเจอคนหลายๆคนทีอ่อีกไม่นานเราจะไม่ได้เจอเขาแล้วอย่างเงี้ยนะครับก็คงคงมีโอกาสนัด นัดเจอกันนะครับแต่ว่าถ้าไลฟ์สไตล์ส่วนตัวคงเป็นแบบนี้ครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะอาจจะอยากเขียนหนังสือสักหนึ่งเล่มเป็นเป็นหนังสือแบบมาสเตอร์เพซสักหนึ่งเล่มภายใน1ปีคงเขียนเสร็จนะครับแล้วก็อยากจะเห็นหนังสือนี้ออกมาแล้วก็แล้วก็เราจะได้ลองดูนะครับว่ามันมันเหมือน,นกับเราได้ทิ้งตำนานไว้อารมณ์คล้ายๆแบบนั้นนะครับ ถ้าคุณทำในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ต่อเนื่องอีก5ปีคุณคิดว่าตัวคุณในอนาคตจะเป็นอย่างไรเป็นคำถามที่ดีนะคำถามนี้ผมว่าดีขึ้นเรื่อยๆแน่ๆครับถ้าผมยังคงทำพอดแคสต์อีก5ปีนะคนฟังคงเยอะกว่านี้เยอะแยะนะครับเดาเอานะเดาเอาไม่รู้ว่าอีก5ปีพอดแคสต์คนจะฟังหรือเปล่าแต่ว่าเดาเอาเอ่อเพจถ้าเกิดเขียนแบบนี้ก็คือน่าจะมีคนติดตามเป็นหลักแสนแหละในในอีก5ปีเนี่ยน่าจะได้นะครับหนังสือก็คงมีคนทำอ่านเยอะนะครับงานวิจ,จัยจจถ้าทำอีก5ปีก็ มันคงมีความเ้าหน้าไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าความก้าวหน้าทางวิชาการเนี่ยมันจะจะมีอยู่แล้วนะครับเราแล้วมันไม่มีตําแหน่งที่สูงกว่าศาสตราจารย์แล้วแหละแต่ว่าในในความก้าวหน้านในงานวิจัยก็คงมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคอาที่ทำก็คงช่วยองค์กรได้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครัคร้งสุดท้ายที่คุณได้ก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนของคุณคือเมื่อ,อไหร่เป็นเรื่องใดและคุณรู้สึกอย่างไร ไปดำน้าครับผมเป็นไม่ใช่นักว่ายน้ำนะผมว่ายน้ำไม่ได้ไม่ได้เก่งแต่ว่ายได้นะครับว่ายเป็นแล้วก็มีเพื่อนชวนชวนไปดำน้ำําดำน้ำนีำน่นไม่ใช่ดําแบบใส่แท้งอะไรเลยนะสโน๊กเกิลไม่เคยดาไม่เคยดําสโน๊กเกิลนะเออไปดําแล้วสนุกดีนะครับก็ผมว่ามันก็เป็นการออกนอกคอมฟอร์ทโซนระดับหนึ่งนะครับแต่ปลอดภัยนะมีชูชุ้งช,ชูชีพเรียบร้อยนะครับแฮปปี้ <Happy S 2> นะมีความสุขมีความสุขเรื่องใดที่ทําให้คุณนอนไม่หลับช่วงนี้ ไม่มีนะหลับทุกวันฮนะถ้าจะถามถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนคําถามเป็นเรื่องใดที่ทําให้ผมกังวลอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพวันนี้เมื่อวานนี้ก็เหมือนเป็นหวัดนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นโควิดนะเพราะว่าตรวจโควิดเราก็ไม่ไม่ได้ติดอะไรแต่ว่ามันพอมันเป็นหวัดก็ตกใจนิดหน่อยก็คงคงประมาณนั้นนะครับแล้วก็สุขภาพของคนรอบข้างด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่ภรรยาลูกๆอะไรเงี้ยก็ก็มีกงงังวังวลแต่ไม่ถึงกับนอนไม่หลับนะครับ ถัดไปครับถ้ามีเวลา60วินาทีในการเก็บของออกจากบ้านที่กําลังไฟไหม้คุณจะเก็บสิ่งใดนอกจากโทรศัพท์มือถือเพราะอะไรอืมเก็บรูปครับรูปที่ถ่ายฟิลม์มตอนนั้นเออมันไม่มีมันไม่ได้มีเออเขาเรียกว่าอะไรนะกล้องดิจิตอลนะสมัยตอนไปเรียนนะครับก็แล้วตอนเด็กๆมันมีอัลบั้มรูปรูปแต่งงานเงี้ยเป็นฟิล์มหมดเลยก็ถ้าถ้ามันถูกไหมไปมันคงหาหาไม่ได้แล้วอะ่ะ ตอนแรกก็จะบอกคอมพิวเตอร์แต่ว่าคอมพิวเตอร์ไฟล์ทุกอย่างอยู่ในคลาวว่าไม,ไม่เดือดร้อนนะมันอาจจะแค่เก็บเพราะว่ามันแพงเท่านั้นเองถ้าเป็นเรื่องที่มีคุณค่าทางจิตใจเนี่ยน่าจะเ,าเป็นเป็นรูปภาพมากกว่าพระครับน่าจะเป็นอีกอันนึงคือที่ผมอยากจะเก็บคือพระที่ที่ผมได้มานะครับมีใครมีอะไรอื่ออะเฟนชิพเพื่อนๆสมัยเรียนนะครับไอ้พวกนี้มันถูกไหม้ไปแล้วมันหายากนะครับ ตุ๊กตาตุ๊กตาลูกๆนะครับลูกๆรักมันมากนะครับก็ก็คิดว่าจะพยายามรีบเก็บรีบหอบออกมานะครับอ่ะถัดไปครับมีเรื่องราวหรือประสบการณ์ในอดีตเรื่องใดที่คุณรู้สึกขอบคุณมากที่สุดขอบคุณที่เราขยันเรียนมังครับมันมันไม่ได้เป็นประสบการณ์เดียวอะ่ะคือขอบคุณที่ที่เราตั้งใจเรียนแล้วทําให้เรามีชีวิตที่ดีนะครับขอบคุณที่ได้เจอกับ คนดีๆได้เจอกับภรรยาได้มีลูกนะครับคือถ้าเกิดเป็นเรื่องราวประสบการณ์ก็ตั้งแต่การเรียนจบทั้งตั้งแต่ระดับปิญญาตรีโทเอกนะครับจริงๆตั้งแต่ไฮสคูลด้วยนะครับแล้วก็แต่างงานนะครับการได้มาทำงานที่หมหาลัยธรรมศาสตร์ก็ก็เป็นเรื่องราวที่ขอบคุณได้ตำแหน่งศาสตราจารย์ได้ตำแหน่งครูดีเด่นของหมหาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นสอนดีเด่นของคณะพานิยศา์และการบัญชีคงคงประมาณนี้ครับแต่ถามว่ามากที่สุดเนี่ยโอม้มันเทียบยากเหมือนกันเนาะก็หลายๆอันละกันนะครับหลายๆอันนะครับถ้ามากที่สุดคงที่ได้เกิดมาในโลกนี้มั้งครับก็ก็น่าจะไม่ไม,ไมีไม่มีอะไรที่มากกว่านั้นแล้วมั้งครับอ่าถัดไปครับถ้าคุณได้โอกาสรับประทานอาหารร่วมกับใครสักคนก็ได้ในโลกใบน,นี้คุณจะเลือกใครเพราะอะไรอูห วันก่อนมีมีได้ทางมิชชั่นทูนามูลมาสัมภาษณ์ผมนะครับอบอกว่าฮีโร่หรือจะเรียกว่ามาสเตอร์คนที่ผมเป็นโรโมเดลผมคือใครเนี่ยคิดอยู่นานเลยก็ขอตอบคำตอบเดียวกันแล้วกันนะครับเอาเป็นโปรเฟสเซอร์ดัมแกรนแล้วกันนะครับคือนี้ไม่นับคุณใกล้ชิดนะทึ้งเราเราทานเข้าวด้วยกันอยู่แล้วนะครับโปรเฟสเซอร์ดัมแกรนเป็นอาจารย์ที่วอลตันบิสเนสสคูลนะเป็น เป็นคนที่เป็นทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นนักเขียนเป็น,นพอดแคสเตอร์ด้วยนะผมว่าอยากคุยกับอาจารย์เนี่ยนะครับก็คงได้ไอเดียดีๆเยอะนะครับคงได้ไอเดียดีๆเยอะจริงๆมีพวกแบบนักกีฬาด้วยนะอยากเจอโรนันโดเหมือนกันนะเออชักลังเลนะคือยากนะตอบยากแต่อาร์อาดําแกนแล้วกันครับดําแกนเนี่ยเอาหนังสือไปให้แกลเซ็นด้วยโรนโดก็คงคงคงดีใจได้เจอตำนานนะครับโอเค ถ้าพวกนี้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับการมีศักยภาพหรือความสามารถบางอย่างคุณอยากให้มันเป็นอะไรเพราะอะไรผมคงอยากโ,โหศักยภาพแบบไหนอะเอาแบบแบบแบบซูปเปอร์ซูปเปอร์ไอ้นี่ปะเอางี้มาเอา,เอา,เอาผมคิดว่าเป็นคาถามน่าจะเป็นศักยภาพที่มันพัฒนาได้ก็แล้วกันผมไม่ใช่สุบแบบดีดนิ้วแล้วฮะศัตรูหายไปครึ่งเมืองอะไรเงี้ยไม่ใช่เนาะไม่ใช่แบบทานอสอะไรแบบนั้นเนะเาะอยากเขียนโปรแกรมมิ่งเป็น คืออยากเป็นแบบคือทุกวันนี้นะเวลาผมทําองค์ทําแอปมันต้องจ้างคนหนึ่งเขาทำไงถ้าเกิดผมทําเองเป็นคงสนุกกว่าน,นี้นะครับอีกอันนึงแล้วกันแหม,มพูดถึงแล้วมันอยากอยากเล่นดนตรีเก่งเอาเอาเอาสเปซิฟิกอยากเล่นกีตาร์เก่งนะครับก็ก็เอเอเล่นกีตาร์ก็ได้นะโปรแกรมมิ่งเดี๋ยวเครียดไปนะครับหากวันหนึ่งคุณจากโลกนี้ไปคุณอยากให้โลกและคนรอบข้างจดจําคุณว่าอย่างไรทําไมก็ เป็นอาจารย์ที่คนรักมากที่สุดนะครับก็แค่นี้ครับเป็นนักเขียนที่คนชื่นชอบเป็นพอดแคสเตอร์ที่คนติดตามเป็นก็จะพูดถึงผมแบบนี้ผมก็อาจารย์นักเขียนพอดแคสเตอร์เนี่ยแหละครับที่ผมเป็นอยู่นี่แหละนะครับจดจาว่าแบบนี้ว่าจำอาจารย์พนพดลได้สุดยอดะอะไรเงี้ยออช่วงนี้เรื่องแรกที่คุณนึกถึงเมื่อลืมตาคืออะไรเรื่องสุดท้ายที่คุณนึกถึงเมื่อหลับตาคืออะไร เรื่องแรกที่ผมนึกถึงคืองานในวันนั้น <c oughs> คืออย่างเมื่อเช้านะเมื่อเช้านี่นมีบรรยายตอนเก้าโมงถึงเที่ยงแล้วเมื่อคืนเนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงเมื่อคืนเนี่ยแบบเป็นหวัดค,คือคือน้ำมูกไหละนะครับอาจจะผมผมเดาว,ว่าไม่ได้เป็นอะไรหรอกไม่ได้เป็นไข้หวัดด้วยซ้ําน่าจะแพ้อากาศแต่ว่าพอผมนอนไม่พอแล้วผมเป็นแบบเนี้ยเป็นเป็นหวัดละจามแล้วน้ำมูกไหลเนี่ยก็ตอนคืนก็นอนหลับพอตอนเช้าตื่นมาเนี่ย สอนสอนเก้าโมงนะนี่ข้อดีของกันสอนออนไลน์นะคือสอนเก้าโมงตื่นแปดโมงก็ได้แต่ตื่นแปดโมงมาตอนแรกก็เอ้ยนอนต่อสบายๆวันนี้ไม่มีอะไรแต่ตะหนักรู้ทันทีว่าเฮ้ยมีสอนอเก้าโมงคุยเกือบไม่ทันเนี่ยเพราะว่าต้องอาบน้ําต้องไปให้อาหารสุน,นัขแล้วก็ต้องเตรียมตัวสอนเะนี่ยกินข้าวด้วยนะครับเรื่องสุดท้ายตอนก่อนหลับตาส่วนใหญ่คุยกับภรรยาก็เรื่อยๆเปื่อยครับคุยเรื่องลูกบ้างคุยเรื่องนู่นเ,เรื่องนี่บ้างนะครับไม่ไม่ได้ต่างกันนะ ก็แต่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ไต่างกันแต่ละวันก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่เรื่องครอบครัวฮะส่วนใหญ่เป็นเรื่องพวกนั้นนะครับโอ้ชอบคำถามนี้ครับถ้าคุณได้เป็นตัวละครหนึ่งในนิยายหรือหนังคุณจะเป็นใครเพราะอะไรตอบยากเนาะในนิยายหรือหนังเหรออืมคิดยากจังเหตุผลไม่ใช่อนะไรฮะไม่ค่อยได้ดูหนังแล้วก็ดูนิยายมากนักนะมากนัก นี่ต้องหยุดอ่านเลยนะข้อนี้ต้องหยุดอ่านเลยเพราะว่าปกติถ้านึกไม่ออกก็อา่านไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวนึกเดี๋ยวก็ออกนะครับแต่หยุดอ่านเนี่ยเอาเรื่องนี้แล้วกันพระเอกนอตติงฮิลนะครับฮิลส์แกนเล่นนะพระเอกนอตติงฮิลเนี่ยดูดูมานานแล้วนะครับคนในชื่อในหนังชื่อวิลเลียมแท็กเกอร์ไม่ใช่อะไรครับอยากเป็นเจ้าของหล่หนังสือก็ถ้าเป็นตัวละครก็เนี่ยนะเป็นฮิวแกนแล้วก็แต่งงานกับใน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 บทของจูเลโรเบิร์ตนะครับ คือแอนนาสกอตก็คือเป็นดาราดังสวยใช่นะครับแล้วก็มีชีวิตที่ดีนะอารมณ์นั้นแล้วกันนะครับอยากเป็นเจ้าของหงนังสือนะครับคำถามข้อสุดท้ายครับ3ข้อที่คุณสามารถมอบให้คนที่รักได้อย่างเต็มใจ100%เโดยไม่มีเงื่อนไขคืออะไรบ้างคุณได้เริ่มทำมันบ้างหรือย,อยังอเอาแบบ practical แบบแค่ไหนอะถ้าเอา abstract ก็ความรักอะให้ได้100%แล้วก็ทำทุกวันนะครับกใก้ความรัก โอโหพอพูดถึงความรักแล้วมันก็ไม่ไม,ไม,ไม่มีที่ให้เหลือแล้วนี <c oughs> ความเอาใจใส่ให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือคือเราอยากจะเอาใจใส่เราอยากให้เขาดีอ่สุดท้ายความเข้าใจแล้วกันนะถึงแม้ว่าเราอาจจะเอาใจใส่เขาเรารักเขาแต่ว่าเราจะเข้าใจเขาด้วยคือบางอย่างเนี่ยเขาอาจจะไม่อยากได้อย่างที่ที่สิ่งที่เราให้ก็ได้คืออย่างลูกนะคือเราเราอยากให้เขามีมีชีวิตที่ดีอยากให้เขามีเจอประสบการณ์ดีๆแต่ต้องบอกว่าความอยากของเรากับความอยากของเขาเนี่ย มันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราเราให้แต่เขาไม่อยากได้ก็ก็เข้าใจเขาได้นะเข้าใจเขาได้เป็นไงคำถามดีเนาะมผมไม่ได้ชมตัวเองนะครับผมชมการ์ดของดรปังนะครับดรเพิ่มสิทธิ์นะครับก็ชื่อการ์ดนะ i g n i n g Your Life to k i o s ลองลองไปเสิร์ชดูก็ได้นะการ์ดเครื่องมือออกแบบชีวิตนะอย่างที่ผมบอกไม่ได้มีเจตนาประชาสัมพันธ์หรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่านแล้วชอบก็เอาไปเล่นกับที่บ้านกับ ภรรยาและลูกๆก,ก็เลยเอามาฝากทุกคนนะครับทุกคนก็ลองคิดคําตอบของท่านตามไปก็ได้นะครับลองฟังใหม่ก็ได้นะถ,ถ้าจดไม่ทันลองฟังใหม่แล้วก็หยุดสต็อปแล้วก็ตอบของตัวเองไปนะครับโอเคครับขอให้ทุกคนมีความมีความสุขในวันศุกร์นะถ้าฟังตรงวันแล้วพรุ่งนี้เป็นรายการผู้ประกอบการวันหยุดแล้วก็เป็นวิคเอนของเธอเพื่อนนะครับแล้วเราพบกันในวนีโถัดไปนะครับ ผู้กอบการวันหยุดแล้ววัานอาทิตย์ก็เป็นรายการ My b o o k ๊โอ้ยพูดผิดนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในส p ถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story a life changing story